กลัวเฉินเฉือนแล้วเข้าไปในเนื้อตัวเหยื่อนี่เต็งเลยนะครับเดี๋ยวขอปิดอย่างนี้ก่อนปิดก่อนเดี๋ยวให้เพื่อนๆเห็นพร้อมกันผมก็เพิ่งเห็นตัวจริงวันนี้นะครับครับเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมนะครับมอ13 Fishing Channel นะครับวันนี้นะครับก็จะมานำเสนอนะครับเหยื่อไม้นะครับงานฝีมือคนไทยนะจากค่าย WC Craft นะครับของนับแปะนะครับนี่อย่างเพื่อนๆเห็นนะแล้วตอนนี้ก็มีตัวใหม่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าถึงตัวเก่าก่อนนะครับรุ่นเก่านะครับด้วยรูปลักษณ์นะเพื่อนๆนะตัวนี้เห็นไหมสวยไหมครับนี่งานฝีมือคนไทยนะเพื่อนๆนะตัวนี้มีประสบการณ์แล้วนะแต่ตัวนี้ผมยังไม่ใช้แล้วก็มีบางตัวเก็บนะอันนี้คือตัวที่เอาไปตกปลากระสูบนะครับที่เขื่อนกระเสียวนี่อันนี้นะครับตอนแรกก็ยังไม่รู้จักครับซื้อมาด้วยรูปลักษณ์ก่อนเลยนะครับตอนแรกเห็นก็ชอบนะครับของนับแปะนะครับตัวนี้แล้วก็ที่สำคัญนะเพื่อนๆนะตัดน้ำได้ดีมากนะครับถ้าใครไปตกหลังเขื่อนกระเสียวจะรู้ว่าน้ำที่เขื่อนกระเสียวเนี่ยจะแรงมากนะครับแล้วเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ผมใช้นะเพราะว่าน้ำแรงๆอ่ะเนี่ยเหยื่อแบบญี่ปุ่นอ่ะบางยี่ห้อนะแต่ไม่ขอเอ่ยนะสู้น้ำแรงๆไม่ได้นะครับตัวตั้งหลายร้อยนะครับแต่อันนี้งานคนไทยนะครับนี่ให้ดูก่อนรูปลักษณ์เห็นไหมตอนนี้ผมจะเก็บงานคนไทยไว้เยอะนะครับชอบนะครับเดี๋ยวนี้ฝีมือคนไทยนี่สุดยอดแล้วนะผมว่านะถ้าเป็นงานแฮนด์เมดนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองอันบ็อกตัวใหม่กันนะครับแต่ผมเห็นแล้วแหละเห็นแต่ในรูปนะแต่วันนี้ของมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะดูพร้อมกันเลยผมว่าถ้าแบบว่านานาชอบเหยื่อคนไทยนะผมว่าตัวเนี้ยผมว่านานาก็ต้องชอบอ่ะผมเห็นผมยังจองเลยอ่ะอดใจไม่ไหวนะครับมันสวยจริงๆนะเพื่อนนะโอเคมาดูพร้อมกันมาดูพร้อมกันกลัวเฉินเฉือนแล้วเข้าไปในเนื้อตัวเหยื่อนี่เต็งเลยนะครับเดี๋ยวขอปิดอย่างนี้ก่อนปิดก่อนเดี๋ยวให้เพื่อนๆเห็นพร้อมกันผมก็เพิ่งเห็นตัวจริงวันนี้นะครับชวบเป็นไงเพื่อนๆเป็นไงสวยไหมโอ้ยสวยมากนะครับตัวจริงสวยมากเลยโอ้ยตายแล้วนี่เป็นปลาเสือนะครับเห็นไหมบิวซีคาร์มนะครับนี่แหละเหตุผลที่ต้องเสียตังค์นะครับถ้าคนชอบเหยื่องานไทยนะผมว่าตัวเนี้ยเจ๋งที่สุดแล้วที่ผมเห็นมานะมันแปลกดีครับแล้วก็สวยด้วยครับดูงานเขาดีงานละเอียดมากเลยนะครับนี่ดูมันเป็นเหยื่อน่าใช้แต่ไม่กล้าใช้อ่ะกลัวแบบว่ากลัวขาดนะครับเพื่อนๆสวยไหมสวยนะโอ้โหสุดยอดครับนับแปะนี่เขาแบบผมยังอยากทำเลยนะแต่ผมเคยนะครับเคยแบบลองเหลาลองอะไรไม่ได้ครับซื้อดีกว่าง่ายกว่านะครับโอเคอุดหนุนคนไทยด้วยกันนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่างานเขาแบบโหเนียบมากอ่ะดูดิมันดูน่ารักดีอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาเซตอัพกันนะครับจะมาใส่พวกสปิตลิงแล้วก็ตัวเบ็ดกันนะเพื่อนๆนะโอเค เดี๋ยววันนี้เรามาลองเลือกดูนะครับว่าจะใช้สปิตลิงเบอร์อะไรนะครับเดี๋ยวก่อนนะ
เบอร์หนึ่งจะใหญ่ไปไหมเดี๋ยวลองใส่เบอร์ศูนย์ศูนย์ก็จะเล็กไปหรือเปล่าเอาลองใส่เบอร์ศูนย์แล้วกันเดี๋ยวลองใส่ก่อนนะเพื่อนๆนะว่ามันจะแมทกันหรือเปล่านะน่ารักจริงๆครับชอบเลย ผมชอบเลยได้อยู่ผมเป็นคนไม่ชอบสปิตริงใหญ่ๆนะถ้าเหยื่อตัวเล็กๆอ่ะมันเล็กมากนะเพื่อนนะต้องค่อยๆหลุดเอาไหมเป็นหนึ่งตัวเลยหนึ่งตัวนะครับนี่ก็ไม่มีอะไรนะเพื่อนนะก็มาเหมือนอัพคลิปนะครับคุยกันนะครับแล้วก็มาให้ดูงานฝีมือคนไทยนะครับโอ้สวยจริงๆตัวนี้ยอมนะครับตัวนี้ต้องยอมน่ารักเดี๋ยวต้องสั่งอีกแหละอันนี้น่าจะเก็บนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะสั่งมาใช้นะครับยอมเลยนะครับงานของน้าแป้ก็จะเป็นออกงานถ้าเป็นแบบว่ารุ่นก่อนๆนะจะเป็นงานปลาเท้านะครับเหมือนปลาเท้าปลาแซลมอนเนาะโอ้ยเล็กเกินแป๊บนึงนะครับเพื่อนๆอีกตาหนึ่งก็ดูที่เหยื่ออีกตาหนึ่งก็ต้องดูกล้องนะครับว่ามันโฟกัสหรือเปล่านะครับไม่อยากให้หลุดเฟรมนะครับความจริงเบอร์หนึ่งก็ใช้ได้นะเพื่อนๆนะเบอร์หนึ่งก็ยังได้เลยนะครับเพราะว่าเหยื่อตัวค่อนข้างมีเดี๋ยวก่อนมันก็เท่ากันนะอันนี้ผมยังใส่เบอร์หนึ่งเลยนะแต่อันนี้เดี๋ยวจะลองใส่ดูก่อนนะเพราะว่าตัวนี้อาจจะเก็บสะสมนะครับคงยังไม่ได้ใช้ ไม่กล้าใช้น่ารัก เดี๋ยวดูตัวเบสก่อนตัวเบ็ดเบอร์12เดี๋ยวลองแกะดูก่อนนะเพื่อนๆนะก็ถ้าเป็นเหยื่อแนวนี้นะครับผมก็จะใช้เป็นซิงเกิลฮุกนะเพราะว่าส่วนมากก็จะตกแบบน้ำไหลนะครับสตรีมไปไหมอ่ะโอ้ยมันดูเล็กไปนะครับทำไมไม่เอาดีกว่าเบอร์12ดูเล็กไปนะครับอ
มีเบอร์10ไหมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนว่าเวลาใส่แล้วตัวเบ็ดมันจะติดกันหรือเปล่านะครับโอเคเพื่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ตัวเบ็ดก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาถ่ายตอนเสร็จให้ดูนะครับว่าเดี๋ยวต้องลองดูก่อนนะครับเพราะว่ามัวแต่ใส่ด้วยโฟกัสกล้องด้วยนะครับลำบากนะครับเดี๋ยวพบกันนะครับโอเคครับเพื่อนๆก็ตะกี้นะครับหลังจากที่เราใส่ตัวเบ็ดไปแล้วนะเพื่อนๆนะอันนี้ก็จะเป็น1ตัวนะครับก็สรุปว่าตัวเบ็ดเบอร์10หมดพอดีนะครับก็เลยต้องขับรถไปนะครับเพื่อไปซื้อเบอร์10มาอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็ได้ใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาต่อตัวนี้เลยละกันสีเขียวยังไงก็ไปซื้อมาแล้วนะครับก็แนะนำเพื่อนๆไปด้วยเลยละกันนี่ก็จะเป็นเบอร์10นะครับผมลองใช้เบอร์8มันก็จะใหญ่ไปนะครับแล้วก็เบอร์10กำลังดีนี่เห็นไหมครับเบอร์10อีกตัวหนึ่งผมจะใส่ให้ตัวเบ็ดมันหันมาทางเหยื่อนะครับจะไม่หันขวางทางนี้นะเดี๋ยวจะมาบอกเหตุผลกันนะครับว่าทำไมผมถึงใส่ให้มันเป็นระนาบเดียวกับตัวเหยื่อนะน้าๆหลายท่านอาจจะรู้แล้วนะครับนี่ที่ผมใส่แบบนี้นะครับนี่นะครับให้ตัวเบ็ดนะครับมันหันไปทางท้ายนะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะมันควรจะหันอย่างนี้นะครับแบบนี้นะแต่ที่ผมไม่ใส่อ่ะเพราะว่าส่วนมากเวลาผมไปตกสตรีมน้ำไหลอะไรเงี้ยครับเราไม่รู้ว่าอุปสรรคใต้น้ำมันมีอะไรนะครับถ้าเราเปิดตัวเบ็ดแบบเนี้ยโอกาสที่มันจะติดกิ่งไม้ติดหินอะไรเงี้ยสูงนะครับแต่ถ้าเราหันมาทางนี้นะครับมันก็จะเห็นไหมครับมันก็จะลู่ไปกับตัวเหยื่อนะครับเหยื่อบางประเภทไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับถ้าบาลานซ์ดีแต่ผมเป็นคนที่แบบชอบอะไรที่มันแบบสมบูรณ์แล้วก็ส่วนมากนะครับที่จะตกก็ส่วนมากปลามันก็จะชาร์จข้างหลังนะครับนะปลาที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะมาจากตัวเบ็ดหลังนะครับไอ้ตัวเบ็ดตัวเนี้ยส่วนน้อยเลยที่ว่ามันจะเข้าปากนะครับส่วนมากก็จะติดพวกข้างแก้มอะไรเงี้ยเวลาปลามันสะบัดนะครับนี่นะครับผมว่าเหยื่อตัวขนาดเนี้ยใช้เบ็ดเบอร์10นะครับกำลังดีนะครับที่ผมไม่ใช้เบอร์8หรือเบอร์12เนี่ยเบอร์12มันจะเล็กไปนะครับแล้วถ้าเป็นเบอร์8นะครับเบอร์8ถ้าเราใส่ปุ๊บเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะบอกเพื่อนๆให้นะว่าทำไมผมถึงไม่ใส่นะครับเนี่ยครับเวลาเบอร์8มันใส่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมนี่พอเราใส่ปุ๊บตัวเบ็ดมันจะเกยกันอย่างนี้นะครับเนี่ยแล้วบางครั้งในเวลาเราตีนะครับมันก็จะไปไขว้กันแบบนี้นะครับนี่นะครับมันก็จะใหญ่ไปนะส่วนตัวผมนะครับแล้วก็มันก็มีหลายครั้งนะครับที่เราพลาดโอกาสนะครับเพราะว่าตัวเบ็ดมันไปเวลาเราตีออกไปเงี้ยเราไม่รู้นะครับว่ามันไปพันกันตอนไหนนะมันเกี่ยวกันแบบเนี้ยแล้วเวลาปากกัดก็เสียโอกาสนะครับก็เลยผมแนะนำนะครับถ้าเป็นซิงเกิลฮุกเนาะก็เป็นเบอร์10จะดีกว่านะครับเพราะว่าระยะมันเห็นไหมครับมันจะไม่ชนกันนะครับเพื่อนจะเห็นไหมเนี่ยมันมืดหน่อยนะเนี่ยตัวเบ็ดมันจะไม่ชนกันมันก็จะไม่คล้องนะครับก็สวยงามนะครับ
ชุดนี้น่าจะเก็บนะครับแล้วเดี๋ยวน่าจะสั่งชุดใหม่นะครับก็ขอฝากนะครับฝีมือคนไทยนะครับตอนนี้นะครับผมว่าโอ้งานสวยมากนะครับ WC Craft นะครับนี่อุดหนุนคนไทยด้วยกันนะครับเพื่อนๆตอนนี้เหยื่อไทยผมว่าหลายค่ายเลยทำมาสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็เหมาะกับปลาบ้านเราด้วยนะครับนี่เป็นไงครับสวยไหมครับน่ารักนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมมอเทอร์ทีนะครับก็คงขอลาเพื่อนๆไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วคลิปหน้านะครับผมจะมีอะไรมารีวิวหรือว่าจะพาเพื่อนๆไปตกปลาที่ไหนก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับติดตามผมไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ